ทีมนี้หนูรักล่าสุดของน้องใบเฟิร์นเซ็กซี่ไอดอลเด็กแนวหัวใจปราสาทสายฟ้าภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย21ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ในเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามบุรีรัมย์สเตเดียมอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันแม้จะมีงานถ่ายแบบรัดตัวอยู่ทุกวันก็ตามโดยเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเชียงรายยูไนเต็ดไป 4-1 ในศึกช้าง FA คัพรอบ16ทีมเมื่อวันพุธที่วันที่19มกราคมที่ผ่านมาน้องใบเฟิร์นก็ไม่พลาดสวมเสื้อทีมรักเข้าไปให้กำลังใจถึงในสนามก่อนลงรูปใน IG จนเรียกการรัวหัวใจจากแฟนคลับได้ท่วมท้นเช่นเคยใครที่อยากติดตามน้องก็สามารถไป follow Instagram byefernTC และ Facebook ณัฐชาพานิตันซ้ำได้เลย เมียววิกกี้ประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านสุดอบอุ่นหลังแต่งงานก็รีบสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์ตามที่ใจหวังตามคำสัมภาษณ์ของพระเอกหนุ่มว่าผมพร้อมเป็นทุกอย่างสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณารถที่ได้นักธุรกิจสาววิกกี้พิมลยาเวชปรวัตรมาเป็นภรรยาล่าสุดวิกกี้เผยข่าวดีมีสมาชิกใหม่เข้าบ้านเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์อายุ2เดือนมีลักษณะลำตัวสีดำขนเงาดวงตาสีดำตัวเล็กทั้งนี้วิกกี้ได้โพสต์รูปภาพความน่ารักของสามีระหว่างมุ้งมิ้งกับสุนัขพร้อมบอกว่า Welcome our new baby memberดูมันออฟลาบราดอร์นาเมตเมตาแบล็กสยามออฟเฉลิมพลน้องเมตานินแห่งสยามแปมอายุ2เดือนงับพี่แปมบอกว่าตอนกลางคืนปิดไฟก็จะไม่เห็นแปมแอบนะแฮเรตโชลินสีชมพูน้องน่ารักกบมากค่ะงานนี้แฟนคลับคือฮากันหนักมากต่างคอมเมนต์โฟกัสแต่คนอุ้งคับรักเฮียว้าว4 dog and 1 lovely cat I love this family so much so cute baby น้องเกียรพังบ้านค่ะเต็มบ้านแล้วนะน่ารักจังสมาชิกใหม่ของบ้านกี่ตัวแล้วครับป้ารอเบบี้อยู่นะอีกน่าเอ็นดูมากค่ะขอบคุณ IG Wiki Explorerขอบ่นผีนิดหนึ่งล่าสุดของน้องใบเฟิร์นเซ็กซี่ไอดอลกองเชียร์ปราสาทสายฟ้าปีศาจแดงภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย21ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามบุรีรัมย์สเตเดียมอยู่เป็นประจำ
่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันแม้จะมีงานถ่ายแบบรัดตัวอยู่ทุกวันก็ตามโดยเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปถล่มนครราชสีมามาสด้า FC 3-0 ในศึกริโวไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องใบเฟิร์นก็ไม่พลาดสวมเสื้อทีมรักและกระโปรงสั้นลายสกอตสุดเฉียวเข้าไปให้กำลังใจแข้งปราสาทสายฟ้าถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก่อนลงรูปในไอจีจนเรียกการรัวใจจากแฟนคลับได้ท่วมท้นเช่นเคยนอกจากนี้ใน Facebook ส่วนตัวน้องเฟิร์นยังแสดงความเป็นเด็กผีด้วยการสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นอีกหนึ่งทีมโปรดพร้อมคอมเมนต์ในโพสต์ตัวเองว่าเมื่อไหร่ทีมเราจะชนะใสๆบ้างนะชนิดตัดพ้อถึงผลงานลุ่มลุ่มดอนดอนของทัพปีศาจแดงในตอนนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากติดตามน้องก็สามารถไปฟอลโล่อินสตาแกรมบาอี้เฟิร์นทีซีและ Facebook นัทชาพานิตันซ้ำได้เลยดาราสาวไต้หวันโดนทัวร์จีนลงหลังโพสต์รูปกินสปาเกตตี้ชาไข่มุก PB เทียนเทพเทียนดาราสาวชื่อดังโดนทัวร์จีนลงหลังโพสต์รูปกินสปาเกตตี้ชาไข่มุกในช่วงที่มีประเด็นแนนซีเพโลซีประธานสภาสหรัฐไปไต้หวันอย่างที่เราทราบกันดีกว่าตอนนี้เกิดกรณีดราม่าระหว่างจีนไต้หวันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างดูเดือดในโลกออนไลน์และมีความอ่อนไหวส่งผลต่อทิศทางในบริบทโลกและแต่ประเทศไทยเองก็มีส่วนที่ถูกดึงไปเกี่ยวข้องกับดราม่านี้ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงเองก็เช่นกันล่าสุดดาราสาวชาวไต้หวันอย่างฮีบีเทียนเทพเทียนหนึ่งในสมาชิกวง SSEซึ่งเคยโด่งดังมากในยุค2000ที่มีเซลีน่าเหรินและเอลล่าเฉินนางเอกซีรีส์ดังปิ๊งรักสลับขั้วก็โดนพิษจากดราม่านี้เช่นกันเมื่อฮีบีเทียนโพสต์รูปของตัวเองขณะกำลังอร่อยกับสปาเกตตี้และชานมไข่มุกทำให้ชาวเน็ตจีนหลายคนไม่พอใจและไปโจมตีเธอตีความว่าเธอกำลังสนับสนุนเรื่องที่แนนซีเพโลซีประธานสภาสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันเพราะตีความว่าสปาเกตตี้เท่ากับอเมริกาและชานมไข่มุกเท่ากับไต้หวันซึ่งประเด็นที่ดูเล็กน้อยจากการถูกตีความนี้ทำให้จากเดิมที่อินสตาแกรมของฮีบีมีคนติดตามถึง 1.4 ล้านลดเหลือ 1.2 ล้านคาดว่าเกิดจากการที่แฟนคลับชาวจีนหลายคนไม่พอใจและกดยกเลิกการติดตามเธออย่างไรก็ตามฮีบีเป็นดาราชาวไต้หวันอีกหนึ่งคนที่มีผู้ติดตามในเวยป๋อสูงถึง13ล้านทั้งนี้เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นฮีบีเถียนก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงประเด็นนี้เธอเพียงแค่ลบรูปที่เป็นปัญหาออกไปจากบัญชีเท่านั้นที่มาแบปเปิลเดลี่We'll be right back.